การเดินทางสู่ชุมชนสัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดผสมผสานให้เราได้เรียนรู้นวัตวิถีผมบอนธีรพัฒน์ย้ำศรีเราเดินทางออกจากเมืองบุรีรัมย์มาประมาณ18กิโลเข้าสู่ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านเราก็จะพบหมู่บ้านกระนังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจะเป็นหมู่บ้านที่เราจะมาสัมผัสวิถีในวันนี้เป็นบ้านกระนังนะครับบ้านกระนังตำบลปราสาทนะครับอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภาษาเขมรกระนังคือแปลว่านํามาผูกรวมๆกันนะครับตรงนี้เป็นแต่ก่อนเป็นที่สูงนะครับพอเขามาทํานาเสร็จนะครับเขานําวัวนําควายมาทํานาแล้วจะเอากลับบ้านไม่ได้ทางไปยากก็เลยเอาวัวควายมาผูกรวมกันคนที่มาอยู่แรกๆเลยตั้งชื่อว่าบ้านกระนังเริ่มแรกเลยพ่อครับพาไปทำขนมเค้กครับขนมทุกอย่างในบ้านเราส่วนมากเราจะเอามันเทศมาเป็นส่วนผสมเพราะว่าเราปลูกเองนะครับปลูกเองเอามาทำเองมันเทศเขาบอกว่าที่นี่มันอร่อยที่สุดในโลกนะครับวิธีทำก็มันจะง่ายนะแต่ว่าตอนทำแล้วมันก็ค่อนข้างยากหน่อยก็ขั้นตอนมันเยอะแล้วก็เครื่องปรุงมันก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปดูการเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมก็แปลกตาดีครับนี่ไข่มันใช่ไหมครับค่ะไข่มันทดลองสาวไหมสาวไหมคือเอาไหมออกจากเอามาจากรังดึงเส้นมันดึงให้เป็นเส้นออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะจับตรงนี้ครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนมานะครับค่อยๆนะครับค่อยๆหมุนเนี่ยเส้นมันจะขึ้นมาเองครับนี่เราหมุนในเส้นนี้เส้นที่ได้จากครับตัวนั้นครับที่เรามาแช่น้ำเนี่ยจะดึงเส้นออกมานะครับแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อครับเมื่อเราได้ทำเสร็จแล้วเราจะไปปั่นนะครับไปปั่นแล้วก็ไปฟอกสีได้ลองทำนิดหน่อยนะครับทำแก่ขาดด้วยสนุกดีครับการทำก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกหลังจากตรงเสร็จก็เอาไปเครื่องกี่เครื่องมาแล้วก็ตามแล้วก็สอดมันจะกลายเป็นผ้าเหมือนผ้าไหมอ่ะครับแล้วมันจะอ้าตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อมันจะอ้าเนี่ยอ้าตรงนี้แล้วเอานั่นสอดนะครับเอาก็สวยแล้วจับก็สวยขึ้นค่ะสอดนะครับนั่นแหละค่อยๆสอดมาแล้วครับสอดมาเลยครับเลยนะครับครับสอดมาเลยครับดันมาเลยครับดันมาเลยดันมาครับร้านยิ้มเลยค่ะร้านเออนั่นแหละโอ้สุดยอดได้แล้วครับได้แล้ววางตรงนี้แล้วกั้วลงไปค่ะเราเรียกกั้วลงไปเดี๋ยวก่อนได้แล้วก็ครั้งแรกก็สวยล่วงไปนู่นนะวันนี้ก็คุณพ่อก็ได้พาไปเยี่ยมชมสวนมันของหมู่บ้านครับที่เป็นที่ขึ้นชื่อของบ้านกระนังครับผู้ใหญ่พาไปไถนาตอนแรกก็นึกว่าไถด้วยเครื่องแต่ที่ไหนได้ไถด้วยควายมีการไถเนาะเขาดูคนไถนะครับถ้าไอตัวที่เราจะให้เข้าลึกมันลึกอยู่ที่คันไถข้างหลังนะครับถ้าเราจะให้มันขึ้นเรายกคันมันขึ้นแต่พอทีมลงมันจะลึกขึ้นนะครับพอถึงช่วงที่เราจะเลี้ยวนะครับถ้าเราจะเลี้ยวฝั่งไหนนะครับคอยดูตรงนี้นาฬิกาแกจะเลี้ยวมาทางนี้เนาะเลี้ยวขวามาใช่ไหมครับก็ต้องดึงไถไปให้เชือกฝั่งขวาน่ะมันชิดตัวหมัดครับก่อนที่เราจะไปศาลน้องกงเนี่ยเราก็ต้องไปไหว้ศาลปู่ย่าก่อนศาลปู่ย่าเนี่ยเป็นแหล่งศรัทธาของชาวบ้านที่นี่เลย
จากสันโนโกครับผู้ใหญ่ก็พาไปที่แหล่งทำเฟอร์นิเจอร์ครับงานช่างหลากหลายครับมีทั้งทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำได้ทุกอย่างครับเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ก็สุดๆจริงๆครับหลังจากไปดูเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พาไปแปลงสวนผสมแกจะปลูกทุกอย่างเลยรวมกันทั้งพืชผักผลไม้การเลี้ยงสัตว์ที่นั่นครับเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเหมือนว่าเขาจะปล่อยให้ไก่พวกปลาพวกอะไรหากินตามธรรมชาติเองเลยครับก็หลังจากที่เหนื่อยเดินเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะคุณพ่อก็พาไปที่นวดแผนโบราณมันอบเครื่องสมุนไพรอ่ะเอาไว้ประคบตามที่ปวดใช่มันจะช่วยบรรเทาการเจ็บปวดได้ด้วยที่บ้านกระนังนะครับก็จะมีโฮมสเตย์ให้พักน่าอยู่ครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวที่บ้านกระนั่งจังหวัดบุรีรัมย์ลองมาดูกันนะครับเราได้ทั้งรอยยิ้มมิตรภาพความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆใหม่ๆจากชาวบ้านที่นี่ครับมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีกันเถอะครับ